ก็ฟังแบบบรรยากาศแบบลูกทุ่งครับผมแบบดั้งเดิมออริจินอลไปแล้วคือลูกทุ่งสอนเพชรอาสอนเพชรเนี่ยเป็นหัวหน้าเก่าพี่ศรีบานสุมจอครับผมและคณะอาจารย์ดูเนี่ยเป็นคณะแรกที่พี่ศรีบานมาอยู่แล้วเล่นในคาเฟ่คือเราจะรำลึกถึงว่าพี่ศรีบานเนี่ยเดินทางไปยังไงมายังไงมันเหมือนเป็นการเดินทางแล้วบอกเป็นเรื่องเป็นราวไปในค่ำคืนนี้ครับผมและตลกคณะต่อไปนี้ที่ศรีบานออกอาจารย์ออกจากอาจารย์ดูแล้วมาอยู่คณะนี้แล้วมีชื่อเสียงจนคนรู้จักนักกล้วยเอาแล้วแต่พี่คณะนักกล้วยโอเคตลกซุปเปอร์โจ๊กครับปรบมือสักครั้งนะครับต้อนรับซุปเปอร์โจ๊กนำโดยอาจารย์ทองเปียซุปเปอร์โจ๊กครับแล้วคุณจุ้ยตะไลเพิ่มครับก็เลยพออาจารย์เปียซุปเปอร์โจ๊กขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือทีมงานของซูเปอร์โจ๊กยุคหลังนะฮะเดี๋ยวเราบอกก่อนบ้านเหรอยุคหลังกูเลยอันนี้ยุคแรกคือพี่ตองเปียครับแล้วก็มาก็มาพี่มนต์มงคลินอันนี้ที่2แล้วอันนี้ยุค2ยุคแรกก็มีผมมีพี่เปียแล้วก็มีศรีบานแล้วก็มีพี่จุ๋มจิ๋มแล้วก็มีไอ้เทพสีใสถ้าจะลำดับกันเนี่ยนะมันเยอะลำดับไม่รู้เรื่องซุปเปอร์โจ๊กสีใสนี่มาทีหลังใครจะอยู่ก่อนอยู่หลังใช่เหมือนกันมันไม่จะเป็นหรอกเราก็เป็นซุปเปอร์โจ๊กไงใช่เหมือนกับซุปเปอร์โจ๊กก็เคยเล่นกับสีบานมาด้วยกันครับผมรักกันพี่น้องกันอยู่แล้วคือทุกคนได้เล่นกับสีบานหมดมีแต่พี่น่ะเหี้ยแกล้งเขาอ่ะอย่าไปพูดเรื่องเก่าอดีตมันเสี้ยนของมันคือวันนี้เหมือนเราว่าชาวคณะเราซุปเปอร์โจ๊กเนี่ยก็มาเล่นส่งความรู้สึกที่ดีให้กับเพื่อนครับผมวันสุดท้ายที่ผมมาเยี่ยมเพื่อนได้นิดดามาหน่อยได้ไหมได้อย่าเพิ่งไปไหนครับปิดท้ายรายการด้วยหม่ำน
นะอ๋อมาแล้วโทรมาแล้วใช่ไหมฮะมัมมัมเมืองคนหรือมัมชัยภูมิมัมจกมกเลยเดี๋ยวมาโอเคมึงอย่าถามอย่างนี้ถามงี้เดี๋ยวไม่มีทางออกเดี๋ยวเอาปลาร้ามาแจกอ้าวจริงปลาร้าอะไรโอ้ยของเขาอร่อยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยอร่อยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวแท่งเถิดเทิงนี่นะเป็นไงเมาทีละ30กว่าลังพี่มนพี่มนครับไอ้พวกที่พี่เอ่ยมามันไม่ได้อยู่คณะเรานะพี่มันไม่เกี่ยวกันเราเล่าไม่ฟังผมกำลังจะพูดให้ฟังกับพี่น้องทุกคนฟังว่าวันสุดท้ายในมือก็หลักการเหลือเกินเอาเอาเรื่องจริงนะพี่เออก็พูดผมไปเยี่ยมเพื่อนผมก็บอกว่าเออคุยกันสนุกสนานเนี่ยปึ๊บเหมือนเหมือนเบะจะร้องไห้นั่นอยู่ที่โรงพยาบาลนครปฐมครับ1ทุ่มผมเข้าไปเยี่ยมจริงๆแล้วหมอไม่เข้าแล้วฮะแต่ผมรูปขาเพื่อนผมเนี่ยเย็นไปหมดแล้วไม่ใช่ขากูนะเออต่อไปไอ้เหี้ยก็เลยบอกเออเดี๋ยวเรากลับมาเยี่ยมกันใหม่4ทุ่มเขาโทรไปบอกไปแล้วอันนี้พูดให้ฟังตรงๆหัวเตียง105ก็ยังไงก็แล้วแต่เรามาส่งดวงวิญญาณจะบอกเลย105เบอร์08แดกกันทั้งหมู่บ้านนะไม่ต้องแหม404มันยังมาเลยพี่อายุไอ้เบิร์ดนะกูตามมา3งวดแล้วเดี๋ยวเราพูดถึงอะไรเอางี้ว่าเจอแล้วไม่โหดตลกมันเยอะตลกเยอะในคณะเลยขังไม่เข็งไม่เข็งอยู่เอางี้ดีกว่าพี่เราเล่นมุกนี้โดยที่ว่าไม่มีคณะอื่นเอาไปก๊อปและเรียนแบบมันไม่ใช่ตลกนะก็เหมือนเขาเรียกครูพักรักจำโอ้ครับครับครูพักรักจำครับครับคือคณะไหนคุณบอลมีอะไรฮะคุณบอลไอ้พลมึงพูดงี้กูไม่กล้าพาเล่นเลยนะเอางี้ดีกว่าต้องโทษผู้กองนั่นแหละทำไมเลี้ยงไม่ดูกำลังไอ้ผู้เฮียนี่ผมยอมให้คุณเป็นคนจัดการทั้งหมดคุณจะอะไรเริ่มไปเลยจัดแถวตามอายุอ้าวกูก็ต้องอยู่หัวแถวสิเฮ้ยไม่ใช่เลยเฮ้ยลืมไปแหมกูต้องอยู่ท้ายไม่ต้องกระดากหรอกพี่เปียกระดากอะไรนะปีหน้ากูเข้าเกณฑ์แล้วเดี๋ยวขออนุญาตนะพี่อะไรไอ้ที่มือกีตาร์นี่ก็อยู่ซุปเปอร์โจ๊กนะอันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นแบบไอ้สีบอกแล้วไอ้สีบอกแล้วอ๋อเหรอเอาไม่พูดแล้วมือเบสเขายังไม่ได้บอกนะตลกมันเยอะเดี๋ยวพักมือเบสนี่ครับซุปเปอร์โจ๊กซุปเปอร์โจ๊กยุคแรกครับนี่ไอ้ลูกตะดมนี่ยังนั่งอยู่อยู่อยู่ลูกตะดมอยู่ชดเชยไอ้โจ๊กไม่มาแต่หน้ามันเหมือนอ้วนศิลป์อ้วนที่บอดนี่ก็อยู่ซุปเปอร์โจ๊กอยู่ช่วงนึงอ่ะพี่จะพูดอะไรก็พูดไปคือจะถามกันเลยพวกเราแยกย้ายกันมาเยอะแล้วนะครับผมมึงคณะไหนเนี่ยเดี๋ยวกันดิเฮ้ยอันนี้ไอ้จิ๋มเดี๋ยวกูรู้ว่ามึงจะเล่นมุกอะไรกูรู้มุกโดเก็บไม้ไปเลยครับแล้วแต่เขาจัดการมาไอ้โดนี่จริงเปล่าเนี่ยจริงมึงจะเล่นด้วยเปล่าล่ะเอาแล้วน่าเอาแล้วคนละคณะอ่ะคุณมนมีอะไรฮะว่าไปเลยจะถาม4คนหลังจากเราแยกแตกกันไปเยอะแล้วครับเพิ่งจะมาเจอกันวันนี้วันแรกฮะมางานศรีบานแล้วด้วยบังเอิญเจอกันไอ้เหี้ยนัดมุกหมดไปตั้ง8ขวดแล้วยังไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนอ่ะคุณว่าไงคนที่ไหนอย่าบอกว่าคนทุกที่นะคนที่ไหนครับไอ้นั้นเขาเล่นเยอะแล้วเออก็บอกอย่าบอกไงคนอุดรเอออุดรลาวจังหวัดอุดรนะอย่าว่าลาวสิจังหวัดอุดรสิอ้าวไม่ลาวว่าจะเป็นไทยได้ไงก็คนไทยนะเออถ้าลาวอยู่ฝั่งนู้นอ๋อคนอีสานคนอีสานเออลาวอีสานบอกไปเออบอกว่าอีสานก็พอแล้วเดี๋ยวเคืองคุณคมครับมึงอย่าเลยสิพี่ออกมาหน่อยกูมัวแต่ห่วงไอ้เหี้ยอย่าไปห่วงมังเลยเดี๋ยวก่อนคมคนที่ไหนอ่ะผมก็จริงๆอ่ะเป็นลูกครึ่งตึงหนังเกี้ยอ๋อคนจีนนี่ครับเตี่ยใช้แฟลูกเตี๋ยใช้แท้ครับแล้วแม่ไม้นาสัมอ๋อครับแน่นอนที่จีนอะไรเนี่ยคนจีนเหรอคนจีนมาโกหกคนทั้งวัดทั้งวายบ้าคนจีนพ่อมดำปื้อขนาดนี้แหมกูเกิดบงป่องภูเขาไฟล่ะเกิดที่ซอยลงถังคนจีนจริงป่ะคนจีนจริงล่ะยังจีนขอทดสอบหน่อยพี่ก็ได้ยังภาษาจีนเดี๋ยวมึงอยากทดสอบกูกูอยากรู้ว่าไงภาษาจีนกูคุณไม่รู้เรื่องอ่ะกูก็คงจำไม่ได้ไอ้ยังกินนี่เขาเรียกอะไรเจี๊ยไงกินนี่เจี๊ยกินเจี๊ยกินข้าวสวยเจี๊ยปึ้งกินข้าวต้มเจี๊ยม้อยกินน้ำชาเจี๊ยเต้โอ้โหใช่เลยเห็นมากว่าบอกเรื่องเดียวอ่ะกูเพิ่งรู้ยังกินเจี๊ยกินข้าวต้มมึงกินข้าวสวยก่อนสิเมื่อกี้มึงกินข้าวสวยแล้วมึงบอกเป็นคนจีนอ่ะก็กูของจีนกินเจ๊ะกินข้าวสวยเจ๊ะปึ้งกินข้าวต้มเจ๊ะม้อยกินน้ำชาเจ๊ะเต้กินโคกเจ๊ะโคคาโคล่ามึงเป็นภาษากลางมาพูดกันทั่วโลกเลยเฮ้ยยัง
ยังเตี่ยเตี่ยก็เตี่ยเขาเตี่ยไงไอ้เหี้ยมึงต้องบอกพ่อสิชัดเนี่ยมึงก็จำไม่ได้ไอ้เหี้ยกันนานๆเล่นทีกูก็ลืมเป็นเหมือนกันดีกว่า20ปีแล้วไม่ได้เล่นด้วยกันอย่างพ่อพ่อกับเตี่ยแม่ก็แม่อ่ะน้องสาวอาหมวยหมวยเยอะมั้ยไม่ใช่เช่นนั้นกูมีแค่ล้อมแหลมนี่เอาแค่กูจำได้คือมึงมี4คง5คงเท่านั้นเองอ๋อเชื่อไปคนจีนเชื่อไปคนจีนกองมาเนี่ยเป็นไงประสาทเสียเป็นไรทะเลาะกับเมียทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะเรื่องไม่เป็นเรื่องเอาบทเล่าให้ฟังหน่อยสิเมื่อคืนกราบดึกทะเลาะกันไม่เป็นเรื่องเป็นราวผมก็เลยออกจากบ้านเลยตอนเช้ามาตื่นมามันก็ออกจากบ้านเลยใช่พวกนี้พวกหน่อยมันพวกใครอยากเขาโตอะไรนะมันพวกใครอยากเขาโตว่าบ้านมังรวยรู้ภาษาไหมไม่รู้ภาษาจีนเดี๋ยวกูแปลให้เอาพูดใหม่นี่ตกลงกับกูนี่กูปะทะหลายตัวเลยใช่ไหมไม่เป็นไรนางนางเจอทีนึงแบบ20ปีเพิ่งมาเจอกันนะมันเริ่มจำได้แล้วกูก็ไปอยู่เอสดีมุกมันไปเอสดีโกะหมดแล้วลองดูยังไงคือมังพวกอะคอยอยากคอยโตเขาบอกคุยใหญ่คุยโตตะกูงมังใหญ่พอทะเลาะกันเยอะๆปุ๊บนอนหลับพอตื่นขึ้นมาก็เยอะกังไปอะไรก็พอตื่นครึ่งเช้ามาก็แยกกันไปอ๋อตื่นเช้าขึ้นมาก็แยกกันไปมึงอย่าเข้าใจมันผิดสิว่าไปทางเมียว่าไปทางนะว่าไปปุ๊บว่าก็ครึ่งลกเลยครึ่งลกเป็นไงเมียกูอ่ะไม่มีลกมันยังคอยลกอะไรนะมันยืนคอยรถน่าลู่ลู่ไอ้นี่ก็คิดมากไปหากูก็ต้องย่อตัวแล้วล่ะทำไมโอ้โหคอยลกคอยล็อกคอยล็อกนั่งแหละก็เลยเป็นที่มาตอนนี้มาได้อยู่กับเมียแล้วแล้วไปอยู่กับใครอ่ะว่าก็อยู่คนเดียวอ่ะอ๋ออยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอันนี้คนเดียวเมียเอ้ยถามกูแบบนี้บ้างสิกูคนอีสานเนี่ยถามแบบมันบ้างสิอ้าวโอ้จะเล่นลาวอีกเหรอเนี่ยถามหน่อยสิตับลาวให้ข้างคกข้างคกขี่ขั้นข้าจิ้งจกขี่เกี้ยมตลกแกเลยชาใหญ่อะไรนะไม่มันไม่เล่นกับกูไงมันให้มันเล่นกับกูมั่งสิเอาข้างคกเอาขี่ขั้นข้าธรรมชาติเดี๋ยวก่อนสิเขาจะมีภาษาฝรั่งอยู่ก็รู้แหละเดี๋ยวก่อนนี้เขาเล่นไปก่อนเถอะไอพ่อนี่แสดงว่าดูท่าทางอยากเล่นเลยเดี๋ยวกูก็งงมันเหมือนกันกูจะพาเขาเล่นนะข้างคกขี่ขั้นข้าจิ้งเหลนขี่โกจิ้งจกกี่เกี้ยมมึงพูดได้ใช่ไหมได้ตัวต่อตอนนี้ฟังกูนะจิ้งจกอยู่บนเพดานกัดกระจิ้งเหลนจิ้งเหลนกระโดดหนีตกไปในน้ำคำน้ำคำปุ๊บจิ้งจกตายนั่งพูดภาษาอีสานเอาที่ไหนอีสานอยากเล่นไงปล่อยมาเลยเอาเฮ้ยพูดอะไรก็ได้มาว่าแทนกูเนี่ยเฮ้ยปักมึงนั่นแหละพูดเลยเอาใหม่สิเอาใหม่นะอืมเมื่อกี้กูเอาอะไรก่อนวะคางคกเฮ้ยจิ้งจกก็ชี้คางคกพ่อมาจิ้งจกคางคกไปอยู่บนเขื่อนั่นไงกูบอกแล้วตลกแก่นั่งนั่งเล่นกันทีตัวไอ้สัตว์จิ้งจกกัดกระตุกแกเอาเฮ้ยแกบ่มีแล้วแต่กูจะใส่อ่ะเอาแล้วแต่มึงแล้วกูจะไปยังไงมึงฟังแล้วกันพูดตามกูจิ้งจกกัดกระตุกแกตุกแกสู้ไม่ได้จิ้งจกกระโดดหนีกระโดดหนีตกไปในน้ำคำเจอน้ำคำเจอกับลูกน้ำลูกน้ำกัดจิ้งจกตายโอ้ยเนาะสูเนาะสูหนักตรงน้ำคำเนี่ยไอ้เมื่อตะครนี่จะไม่เคยถามขวายังสี่เลยเรื่องครัวเอาทันทีฮะขี้เกียมขี้เกียมเห็นไหมใช่ตัดกับแกตกเบ็บตุ๊บตกเบ็บตกเบ็บก็คือหล่นลงตกเบ็บตกในน้ำชีสีตกใจก่อนดิสะดุดงตกใจเฮียลืมตกใจต้องโดดตามเฮียไม่ต้องตกใจก่อนเวลาเขาโดดลื้อต้องโดดตามเขาทำไมเอาเริ่มต้นมาขี้เกียจขี้เกียจกัดกับกับแก่ตกลงสะดุดงแล้วก็ไปกัดกับขี้โกหล่นตกตุ๊บตกตุ๊บกัดกับหล่นไปในน้ำน้ำขี้ซีกน้ำคำเรียกน้ำขี้น้ำคำขี้ซีกแล้วขี้แห้งอ่ะขี้แห้งนะขี้ไม่เปียกไงมึงไม่น่าถามขี้ซีกขี้ซีกพี่ต้องบอกน้ำคำสิน้ำคำขี้ซีกแล้วก็วันนี้อย่างว่าไปต่อไปของเราขี้ซีกแล้วเจอแม่งมังแง่เจอแม่งลูกน้ำกัดจิ้งจกตายนี่อยู่วังวังหนึ่งมึงสองคนนี่ไม่มีเหี้ยทำนั่งดูจิ้งจกขี้เกียจเนี่ยนะซ้ำนี่อ่ะซ้ำนี่ใช้ได้ใช้ได้
ทีนี้ผมมีกติกาเดี๋ยวยิ่งไม่ถามผมบ้างอ่ะพี่หายกูก็เลยพี่มึงต้องถามให้ทุกตัวมันจะได้เข้ามุกได้ถามเขาดิเขามาจากไหนเมื่อกี้พี่มึงยังไม่ถามพี่เปียเลยเดี๋ยวก่อนถ่ายมวยก่อนพี่มึงต้องรับเยอะเลยพี่มนไอ้บ่ามันนั่งดูอยู่นะนานเห็นพี่กูไม่เคยเล่นมานานแล้วด้วยพี่ต้องทำให้หมดทุกตัวธรรมดากูปูแล้วตอนนี้ไอ้บานไม่อยู่กูเลยต้องไปเป็นตัวไอ้บานไอ้โป้ยใครเป็นตัวไอ้บานนะไอ้นี่ไงอ้าวเปลี่ยนตัวนะต่อไปไม่เป็นไรครับมันยังรู้อยู่คุยกันรู้เรื่องโป้ยครับคนที่ไหนโมปีสรินก็คแมนล่ะคแมนเป็นเต้นอ่ะเต้าแกคแมนบ้านเหรอมาแกให้เออแล้วไอ้ยังเต้านี่ภาษาไทยภาษาไทยก่อนไปเต้าเต้าอ๋อยังมาอ้าวเหี้ยเอ้ยขโมเออกินข้าวฮะโมซิบายเออเดี๋ยวกินข้าวมันมาว่าไงอะโมซิบายทำไมสบายมาหาเหี้ยอะไรทำไมไอ้แอบสบายไอ้แปะมึงมายืนอยู่นู้นเขาจะคุยกันมึงจีนไม่เกี่ยวไอ้เหี้ยกูฟังมารู้เรื่องเชื่อคนจีนเขาจะคุยกันจีนมายุ่งดิคเมนเออคเมนก็จะคุยจีนมายุ่งที่อ่ะถ้างั้นผมจะให้ยองพี่มึงยังไม่ถามไอ้นี่เลยขอโทษนะฮะผมออกจากซูเปอร์โจ๊กไปอยู่เอ็ดดี้ตั้งนานพวกนี้นะจริงๆสีบานเขาจะเล่นเป็นตัวคนนี้ต่อไปคนสำคัญมากสีบานคือคนนี้แล้วคนที่จะตามสีบานก็คือคนนี้เออพี่เปียไม่กินเหล้ามึงอะกินเหล้ามึงอะกล่องเอ้กูรอบวชหน้าไฟให้เขาอยู่อ๋อแล้วไปเฮียพอพูดเริ่มไอเนี่ยผมคนภาคกลางโดยกำเนิดเลยภาคกลางครับผมทีนี้ผมจะให้ร้องเพลงแต่ละภาคทำไมภาคใครภาคมันมีรางวัลให้เฮ้ยจริงหรือเปล่าเอาดิเอ้ยเอาดิ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 400,000บาทหรือ4ทองอีกเดี๋ยวนะเงินเท่าไหร่400,000บาทเบิก200ไม่ได้เพราะว่าต้องร้องก่อนถ้าสำเร็จไปรับเลยไปยังไงเฮ้ยพี่ขอร้องก่อนผมร้อนผมร้อนพี่เดี๋ยวคนดีผมร้อนเงินมากผมร้อนเงินถามก่อนที่ว่ารับกับใครไม่รู้รับกับใครจังกูเอาขอคนร้องเงินทำไมมึงจะร้องก่อนอ่ะกูก็ร้องเงินแหมมึงอะแค่ไปรับแค่ร้องมันแค่ร้องเงินร้องเงินอ่ะอ้วนนี่เดือดปุ๊บ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 เรียวอ่ะโอ้แสดงว่ามันเดือดร้อนเอออ้าวกูก็ตบไม่ได้แล้วขอแสดงว่าคุณจะให้ร้องเพลงแข่งกันเพื่อชิงรางวัลแล้วก็ถ้าได้เงินแล้วสำเนียงใครสำเนียงมันถูกต้องภาคใครภาคมันอย่างผมเป็นคนไทยร้องภาษาไทยร้องภาษาไทยนี่คนจีนร้องภาษาจีนนี่คนอีสานร้องเล่าครับผมเป่าเล่าไอ้คแม่คแม่ครับได้ครับขอยืนให้ตรงแถวด้วยเคยเป็นทหารไหมแล้วกูทั้งหมดเดี๋ยวกูร้องจริงเหรอมึงคนจีนไงโอ้โหทำไมถึงตั้งตัวกูยักจังไม่เป็นไรก็มึงเสือกในบาร์สิก็มึงเสือกไปออกมาเป็นจีนเองอ๋ออะไรยืนเข้าแถวขอแสดงว่ากรรมการครับผมเป็นไทยร้องไทยจีนร้องจีนลาวร้องลาวเขมรร้องเขมรใครอยู่หัวแถวได้ร้องก่อนแล้วเอาเพลงที่ตัวเองถนัดแล้วภาษาของตัวเองโอเคอย่างนั้นผมขอร้องก่อนเพราะตอนนี้กำลังเดือดร้อนกูมาแท็กซี่กูจะหาค่าแท็กซี่กลับอยู่โอ้ยไปเอากับสารวัตรแห้วแฮวอ่ะไอ้เหี้ยเจอหน้ากูยังไถยาสระผมกูไปเลยโถมึงก็เกินเหตุเอาตังค์มาเอาเขานั่งดูอยู่จะพูดอะไรเอ้ยกูที่ได้สารวัตรเนี่ยได้พันโทกูเป็นคนให้เองนี่ใครให้ไปกูนี่แหละน้องเปียไปพิษโลกเออไปไงเขาไปรองภูมิกับพิษโลกเหี้ยของกูหล่นไปไหนแล้วไม่เป็นไรไปพิษโลกก่อนก็ได้พูดกันกูบอกแล้วไม่เล่าไม่ต้องเล่าหรอกไม่ต้องเล่าแล้วแกมุกมันจะกระจายโอเคถ้าใครอยู่หัวแถวร้องก่อนไอ้นั้นเจอทีสนุกดีเหมือนกันนะไอ้ยังให้ผมร้องก่อนเพลงใครที่ชอบเพลงไหนภาษาใครภาษามันคือถ้าใครขึ้นเพลงอะไรคงต่อไปต้องต่อเพลงต้องต่อเพลงนั้นต่อเพลงนั้นด้วยถูกต้องแต่สำเนียงใครสำเนียงมังถูกต้องชัดเจนมากเลยผมร้องก่อนดนตรีสมศรีเป็นใจหยาบเพลงเลยชอบอนุรักษ์เพลงเก่าๆครับข่าวเงียบหายไป2-3ปีนึกว่าปายหลายลีโทษสีนึกไขของเก่าเอามาใหม่เถอะเฮ้ยแม่เข้าใจเพลงด้วยเพลงกำลังจะไปสวยครับสำเนียงใครสำเนียงมันถูกต้อง
ียบหายไปสองสามปีนึกว่าไปหลายลีอาหมอยเอกไทยของเก่าอีสานเอ้าเอ้าอีพ่อยแม่อยู่นะให้มาหาจนมันสมองแม่เนียงเสยสะเดยละหองเนียงโกกระโดดำปึดไทยไทยท่อนสองขึ้นไงเลยอ้าวครับบอกฝากดีดีบอกกับพี่ดีดีสีจางอาทิตย์ที่เจ้าตามมาเป็นกระจวงหรือแมงอร่อยเน่อีสานเป็นพ่อมึงอะไรอ่ะมึงเอี่ยงของมึงเนี่ยนั่งเนี่ยเป็นกระจวงหรือไม่กระเอี่ยงของมึงมันภาษาใครภาษามันไม่เกี่ยวกันกูก็รู้แล้วแต่กูฟังมึงกระจวงหรือไม่กระไรแม่แม่แม่พ่อแม่แม่มึงติว้ายมึงอย่าเรื่องมากมึงอย่าเรื่องมากกูไม่ได้เรื่องมากกูบอกชูมึงฟังโอ้แม่งพวกอะไรมารู้เรื่องเลยทำยังไงอ่ะมึงจะเอายังไงเอาจังสี่ดีกว่าเฮ้ยเอายังไงพี่เพียครับมาอยู่ข้างหลังอ้าวทำไมขอไปอยู่หัวแถวอ้าวแล้วลูกกติกายังใครอยู่หัวแถวอ่ะหัวแถวต้องร้องเพลงของตัวเองนะครับผมอ้าวได้แยกเอาเปลี่ยนคนต่อไปก็ต้องร้องด้วยภาษาใครภาษามันช้าใช้เพลงเดียวกันเพลงเดียวอ้าวมากูละเอาเดี๋ยวมังร้องเพลงเมื่อกี้ก็เปล่าวะไม่ใช่ไม่รู้สำเนียงเขาอ้าวเอาเพลงเดียวสาวจังก็ขอปากใจกับจีนแล้วประเทศครับประเทศมันไม่ใช่เขามีแต่นั่งซึมพ่อมึงนั่งหงอยอ่ะอ้าวคงจริงเขาเรียกนั่งหงอยไม่เกี่ยวแล้วเพลงก็จะไปยังไงเขามีแต่นั่งซึมแต่เขาก็ลืมหลานกูไม่รู้อ่ะประเทศครับประเทศมันมึงก็ร้องเอาเองอีไอ้เหี้ยกติกาแล้วนั่งหงอยแล้วกูจะไปยังไงอ่ะอ้าวกติกาเขาบอกแล้วไงลองอีกเที่ยวลองเที่ยวเองร้องก่อนเขาอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นั่งกังเยี่ยงตีจังเลยอ่ะหลุยหลุยหลุยไม่ฟังเลยกูเขาหูอยู่ว่ามึงอยู่ส่วนซื่นน่ะไม่ใช่แล้วมึงเอาอะไรส่วนซื่นอะไรถามมันว่าไงอ่ะมึงต่อได้นะสบายสบายอีหลีนะเอามาวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวฮะมึงจะเอาอีหลีมาทำไมอ่ะแค่นี้ก็เต็มแล้วอีหลีมันเป็น example มันเป็นคำภาษาเพอร์เฟกต์โอ้เป็นภาษาเยอรมันตะวันตกตอนใต้โอ้โหไอ้เหี้ยยิ่งงงใหญ่เลยกูมาสงสารไม่อยากจะคิดสงสารเมื่อเห็นอาโมยอ่างโอยมีแฟนแล้วเขาก็ลืมก็ลืมร่างกายสาวทางเจอชมเหลี่ยมโมมีหน้าจ้อยขะเนียก็ดูดำปึดเราแต่ละเรื่องรวนสุกต้มแล้วก็เบื่อเขาชมวันนี้ไปไม่ลาเย็บเข้าป่ามีหน้าโอยน้องสาวจะบุกเลยมึงเป็นไรก็มึงไอ้คอมไอ้ยาปากพองหมดเลยทำไมโอ้โหจริงเหี้ยแล้วมาลำเตะโอ้ปลาติดปากเหม็นเลยกูว่ามึงอ่ะซื้อปลาหม่ำไปกินตลอดมึงก็เลยติดปากปลามึงเหยาจังไหนมึงเหยาจังไหนโอ้มึงจะเอายังไงมึงอ่ะเอาเพลงอึ่งไม่ไรเหรอเพลงกูบ้านกูอ่ะกูรู้กติกาเขาบอกแล้วกูรู้แล้วรู้แล้วแล้วมึงอ่ะแต่มึงเอาลำเต้ยมาให้กูทำเชี่ยอะไรอ่ะกูจะไม่รู้เหรอก็แล้วแต่ใครจะร้องได้ใช่ไหมอะไรอีกอะมึงอะมึงก็เรื่องมากกูคนสุดท้ายยังไม่ได้ร้องเลยเอาเขาส่งลำเต้ยมึงก็ลำไปสิเอาคงจริงมาพ่อมีลำเต้ยเลยเหรอคงจริงเขามีแต่ลำไทยเก๊กไอ้ไฟเอ้ยไม่รู้มึงเรื่องมาเอาที่ผมตัดปัญหาพี่มิมนผมขออยู่หัวแถวเมื่อกี้ไม่ได้ร้องเมียป่วยกูขออยู่หัวแถวมั่งบ่เอออันเนี้ยอันเนี้ยเอ็งโนเทรใช่แล้วนี่โนนาโนล่าเออเอามามึงรู้ไหมที่กูพูดเออไม่รู้จำเดาเอาตายกูไอ้เป็ดตายไอ้ต้นไปขึ้นก่อนมั่งให้ผมมาอยู่แทงที่มั่งเหรอถูกต้องคนจีนอยู่ท้ายโอ้แล้วเพลงเขมรขึ้นต้นแล้วเพลงเขมรมันโอ้ไอ้ยัยไม่ได้มึงก็ออกไปไม่ต้องรับค่าตัวนั่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงานนี้มีค่าตัวได้เหรอมึงไม่ได้กูไปเบิกกับลูกพี่น้ำฝนไอ้เยี่ยนี่เล่นมึงอักเทปเลยบอกไปเอ้ยไม่ได้ไม่บอกอย่าออกไปสิทำไมอ่ะไม่ได้มึงไปอยู่ไกลบานไม่ไปกูยังไม่ว่างพวกมึงไปก่อน
กูก็ไม่ไปอ่ะเอาแถวมึงไม่ว่าอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรมึงมาอยู่หัวแถวมึงยังดำปึ๊ดอีกวะมันเป็นภาษาของบ้านผมครับคุณพลรู้อยู่แล้วว่าคุณปุ้ยมึงเอามาทำไมดำปึ๊ดมึงทำไมไม่โกรกบ้างมึงเลี่ยมทองเลยไม่แสบเออให้มันออกสีทองทองมากไม่ได้มึงต่อได้หรือเปล่าล่ะเออมึงมาเลยมามาตีเที่ยวด้วยมึงไม่โกรกหัวมึงมั้งอ่ะอีลาลีลาคำแพงอีลาคำแพงต้นแดงจึงคืนยามเย็นลมโชยมาชักเบาคิดว่าน้องลอยลมยามอ้อนพักคิ้วเช็คว่าขอตัวเก่งมัวจงโอ้โหเป็นจังไรแค่ล่ะอะไรขบทำมาพวกนี้ทำจังไรอย่างเงี้ยมึงเป็นจังไรไอ้เหี้ยพระช่วยเฉ่งเสือกทำมือด้วยมึงไม่มีมือมาอย่างนี้เขาก็ไม่รู้มั้งก็เขาร้องเพลงไงเล่นว่าวชักว่าวอ่ะโอ้แต่เพลงมึงจังไรอ่ะมึงก็ชักตามเขาไปสิเอาอย่างนี้ตักปัญหาเลยพี่มองอะไรไงว่าอยู่ว่าแถวเองหัวแถวนะหัวแถวเองร้องของตัวเองนะร้องจำเนียงใครจำเนียงมังเลยแล้วพวกเองก็ต้องร้องตามเขานะเอาว่าเองว่าเองเรื่องมากไอ้แปะมึงกินเอาเฮ้ยมาเข้าแถวเจ้าเฮ้ยเข้าแถวเจ้าอะไรไอ้เชี่ยเมื่อกี้ตั้งแถวกูยังต่อแถวมึงกันเลยเขาจะร้องก่อนโอ้ผมมีปัญหาผมมีปัญหาเข้าแถวเลยลื้อด้วยลื้อด้วยเพียงกว่านะเก่งนะมึงมึงจะคุยเฮียอะไรกันกูจะร้องแล้วกูสู้สายจะทำแบ็คกราวด์ให้มึงไม่ต้องมึงตีไม่เป็นมึงไม่ต้องตีเลยเฮ้ยมันอยู่ชั่วชื่นไอ้ต้องแจ้งพี่หลุยอย่าใจน้อยโอ้โหแหมพวกนี้เขาอุตส่าห์ให้เกียรติแหมเวลาอย่างนี้พวกนิกพวกหน่อยใจน้อยทำไมอ่ะเวลาอยู่ข้างล่างพวกนิกพวกหน่อยพวกกุ้ยใหญ่กุ้ยโตกุ้ยใหญ่กุ้ยโตเออก็เป็นกว่านะเอ๊ะไม่นึกว่ามันจะขำขนาดนี้เหรอมึงอะไรอ่ะมึงไม่เคยเล่นอ่ะมุกนี้ไม่มีใครเอาไปเล่นหรอกมึงเชื่อกูพี่หมอแล้วตอนที่เราเล่นเขาไม่อยู่ด้วยสาธุเก่งมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มียิงคอยตะคิวกินปากแม่ไม่อีเอาไอ้เหี้ยมึงแค่ไหนกูหนามึงอ่ะก็กูรออยู่นี่อ่ะนี่ไงกูจะร้องแล้วไม่เกี่ยวมึงตามกูอย่างเดียวไอ้เหี้ยเรื่องเขาถามมึงยิงไอ้เหี้ยแล้วมึงยิงพี่ไอ้เหี้ยกูแค้นตั้งแต่โควิดเข้ามาแล้วประเทศมึงนี่พาเข้ามาบ้านกูเลยชิบหายนี่เกี่ยวอะไรก็โควิดมาจากจีนไอ้สัตว์เอาละเฮ้ยให้เขาลองสักก่อนโอ้สิเด็ดเตี้ยสักหน่อยเนี่ยไอ้ปุ้ยมึงอย่าว่าแต่มึงเลยทำไมโควิดเข้ามากูหาปลานะทุกวันน่ะปลาหมอกูไม่ร้องมากเนี่ยโอ้ยร้องให้กูเล่าสักหน่อยดิเฮียแม่งใจปลาหมอกูเป็นไงพี่ปลาหมอกูหาทุกวันนี่ตัวละ3กิโลนะหลังจากนั้น3กิโลแล้วเดี๋ยวเนี้ยกูเดินหา3กิโลได้ปลาหมอตัวนึงอ่ะโอเคเอาแค่นี้มึงก็เอานะพี่นะพี่เดี๋ยวเฮ้ยพี่กูยกมือไหว้มึงละมึงอย่ามาเล่นกับกูอีกนะเพลงไอ้อย่างเงี้ยมึงเนี่ยแค่นี้มึงก็เอานะพี่นะปั๊มหมอสั่งนานๆไม่ขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวเที่ยวหน้ากูขอ15กิโลอ่ะพี่หาสิเฮ้ยไอ้จีนอะไรอ่ะลองๆกูบ้านกูนะแค้นโควิดไม่ว่าไอ้สัตว์นั่งไงมาเดือนละ 5,000 3เดือน SMS ให้กูสักตัวแม่งก็ไม่มีไอ้เหี้ยไม่จบอีกไอ้สัตว์ให้ไอ้จีนมาลองไอ้จีนเหมือนแม่ค้าไม่กวาดทะเลาะมาเอาอีกแล้วเอาเลยพี่มามึงเอาต่อพี่มึงกูขอ2นาทีเอาไอ้เจ๊งต้องไม่กวาดขายเป็นกองเลยริมถนนเมื่อวานถามว่ามาอัดด้ามเท่าไหร่มึงบอกอย่าติดอ่างอย่าติดอ่างแม่ค้าด้ามละ20เขาบอกแม่ค้าเนี่ยเราบอกไม้เดียวเนี่ย15บาทได้ไหมแม่ค้าบอกได้แล้วไงทั้งนั้นมาทั้งเราเนี่ยทั้งนั้นมา3ไม้เลยพอมา3ไม้มาคิดกู55บาททำไมอ่ะมันบอกว่าไม้แรกพี่ต่อไม้2ด้ามน่ะพี่ไม่ได้ต่อไอ้เหี้ยมึงคิดยังไงเนี่ย
พอได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่ไม่ทำเหี้ยอะไรทำไมนี่ทิ้งในใจวะกูไม่ได้คิดในใจหรอกไอ้เจ๊กเอ้ยมึงร้อ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 งกูจะร้องแล้วเฮ้ยกูขอเถอะเอาละเอาละสั่นเอากูรู้ว่าพฤกษาสามไม่ค่อยมีงานไอ้สัตว์ไอ้ส้นตีมึงอยู่พฤกษาสามมันเหงาอ่ะเข้าใจแล้วพี่มองมึงคงเดียวไปอยู่หมู่บ้านนั้นหมู่บ้านมึงดีนะงูเห่าเยอะเหลือเกินเอ้ยเดี๋ยวมีเขาดังอ่ะขอร้องเหอะเห็นใจกูหน่อยทำไมเหรอเดี๋ยวรถเมย์หมดเฮ้ยพี่เปียต้องกลับรถเมย์ไม่เป็นไรไม่เป็นเอาเลยคนจีนร้องก่อนครับต่อแถวเขาร้องยังไงก็ต้องร้องต่อแถวนะต่อแถวตากูเลยนะมึงอย่ายืดถึงขนาดนี้เร็วกว่านี้หน่อยโอ้มาเยอะชิบเป๋งเลยฮานี่ไอ้เหี้ยจะถึงห่วงซุยอยู่แล้วไอ้สัตว์เอ้ยโอ้ยเอาทันทีเอาทันทีนะเอาแล้วสงบอยู่แล้วกูไม่กล้าตบมึงรวยกว่ากูกูไม่กล้าตบมึงแล้วเดี๋ยวนี้โอ้ยให้มันร้องเถอะพี่แค่นี้มึงมีอะไรอีกสักนิดไหมกูก็มีเยอะแต่กูไม่ปล่อยเฉยๆนะเมื่อเก่งหาพ่อของไอ้สัตว์เอาทันทีอย่าว่าแต่กูเก่งเลยมึงมองโต๊ะข้างๆเนี่ยทำไมอ่ะเขาทำปากอยู่เงี้ยลุงลุงลุงเหมียวเสี่ยวเม้งดังหลังเกียมเชตั้งเล่งเส้นเพลงอะไรของมึงเพลงกูอ่ะเพลงเนี้ยพี่ตั๊ดเพราะว่าศิลปินยังมีอีกครับผมเราทีมงานซุปเปอร์โจ๊กรุ่นเดียวกับศิบาลก็อยากจะให้ความสุขคือการแสดงวันนี้อยากจะแสดงให้คุณศิบาลคือพวกเราเคยเล่นกับศิบาลมาทุกคนครับครับผมนั่นแหละก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ขออยู่ทุกท่านมีความสุขนะเพราะศิลปินยังรออีกยังไม่เลิกครับผมยังไม่เลิกนะฮะวันนี้ขอให้ทุกคนนะก่อนจากอย่าเจ็บอย่าจนอย่าจามแล้วก็อย่าไอเอ้ามึงมีอะไรอีกครับพี่เราเอาไว้แค่นี้ก็แล้วกันครับจากทีมงานซุปเปอร์โจ๊กนะครับขอร่ำรวยขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ผมยังไม่ได้ไปไหนผมยืนอยู่ตรงนี้